อีพีก่อนเนี่ยให้ดูไปแล้วว่าการเดินทางจากเอนิโดมานิลาผ่านขั้นตอนอะไรมาบ้างความจริงเนี่ยมันลำบากกว่าที่เห็นในคลิปเยอะแต่ว่าช่วงที่ลำบากเราก็ไม่มีเวลาถ่ายวิดีโอเราก็ให้ดูแค่ขั้นตอนก็พอละ อีพีนี้นะคะเราจะมาให้ดูกันว่าหลังจากที่มาถึงมานิลาแล้วก่อนการเดินทางเราต้องทำอะไรบ้างสิ่งสำคัญเลยคือการขอ health certificate หรือใบรับรองแพทย์จากคลินิกที่แพทย์ต้องกำกับว่า fit to fly ไปรับชมกันค่ะสวัสดีค่ะเช้าวันใหม่ของวันที่เท่าไหร่อ่ะ28เมื่อคืนเรามาถึงที่พักประมาณ2:00วันนี้ก็ตื่นเช้ามาไปหาหมอแล้วนี้เราก็จะน้องคนไทยหนึ่งคนนะคะชื่ออะไรเอ่ยชื่อนุ่นค่ะชื่อน้องนุ่นค่ะน้องนุ่นมาจากเมืองร้อยเอ็ดค่ะร้อยเอ็ดแล้วก็ไปมานิลาเอ่ยใช่อ๋อมาจากอิเลกันค่ะคือตอนนี้เราจะกลับไทยด้วยกันนะคะรอบเดียวกันใช่ค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับพี่คนขับพี่คนขับเมื่อวานเซย์ไฮหน่อยค่ะเซย์ไฮเซย์ไฮหน่อยค่ะสวัสดีค่ะ You know this พี่เขาเมื่อคืนเขาก็แบบมารับเราตั้งแต่ดึกจนเช้าตอนนี้เขาก็ยังทำงานอยู่นะคะทำงานหนักมากจริงๆตอนนี้เรากำลังจะไปคลินิกแต่ว่าเราไปส่งน้องนุ่นก่อนน้องนุ่นเอาไปเพราะว่าน้องนุ่นไปตรวจตั้งแต่เมื่อวานอ่ะใช่ความจริงเราควรจะได้ไปด้วยกันแต่ว่าเรือเรามันช้ามากเลยวันนี้เราก็เลยได้ไปคนเดียวอีกรอบนึงพรุ่งนี้เรามีแผนอะไรไหมพรุ่งนี้ก็น่าจะไปรับไปผมพี่ไม่รู้ได้เลยไหมก็น่าจะนอนรอที่โรงแรมซักผ้าไงพี่เราลืมไปใช่เราต้องไปหาซักผ้าเพราะว่าไม่ได้ซักมานานมากแล้วเยอะมากตอนนี้เราระหว่างรอไปหาหมอเรามาคุยเรื่องน้องนุ่นกันดีกว่าเรื่องอะไรคะน้องนุ่นน้องนุ่นมาฟิลิปปินส์ได้ยังไงอันนี้ก็คือเป็นมาในแนวของสหกิจมาปกติมา4เดือนค่ะแต่ว่าโควิดแถมให้อีก2เดือนปกติกำหนดกลับตั้งแต่มีนาคม มีนาคมแต่ว่าก็คือกลับไม่ได้เขาล็อกดาวน์ก่อนเราก็เลยต้องอยู่ที่นี่นาน2เดือนแต่ก็ขอบคุณโควิดค่ะได้ประสบการณ์ได้ประสบการณ์เยอะมากและการที่เราได้เพื่อนเยอะมากที่นี่แล้วเราก็ได้เห็นว่าแบบว่ามีคนที่อยู่ข้างๆเราเยอะให้กำลังใจเราเยอะแล้วเรารู้เลยว่าใครที่อยู่กับเราแล้วใครที่แบบว่าไม่อยู่กับเราคือทำให้เรารู้เห็นหมดเลยตอนนี้เห็นหมดเลยว่าแบบขอบคุณโควิดจริงๆค่ะครั้งนี้อย่างนี้แล้วก็นั่งนุ่นเป็นนักศึกษาปี4ใช่ไหมใช่ค่ะเป็นนักศึกษาปี4มาฝึกงานมาฝึกงานแล้วดันมาเจอโควิดแล้วก็เลยแบบว่าแต่จริงๆก็ดีไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะมันก็มีประสบการณ์ที่ดีแล้วก็แบบให้เรียนรู้กันไปใช่เหมือนอย่างกับไทยครั้งนี้มันยากมากเลยที่จะทำเอกสารแต่ว่าอีกมุมมองนึงเราก็คิดว่ามันคือประสบการณ์แบบนึงเราจะหาไม่ได้ใช่เราหาไม่ได้เราสามารถพูดเรื่องราวของเราได้อีกหลายปีเลยอ่ะเราเคยมาที่นี่แล้วแบบเราเจอปัญหาโควิดนะการกลับไทยไม่ใช่ปกตินะเราต้องติดต่อเรื่องแบบว่าติดต่อเรื่อง2สัปดาห์เดินทาง1สัปดาห์คือแบบทุกอย่างมันไม่ได้แบบว่าสมูทอะค่ะแล้วคือแบบอย่างในกรณีของนุ่นอย่างเงี้ยคือไม่ได้อยู่ที่มะนิลาอะไรเงี้ยเราอยู่ที่อีกเกาะนึงแล้วก็เดินทางมาที่นี่ยากเหมือนกันกับพี่โบเลยพวกเราแบบยากมากแต่อยากกลับอ่ะก็ต้องสู้ไม่เหนื่อยเลยค่ะสนุกแต่แล้วก็เหนื่อยแต่พอมาเจอตอนนี้ว่าเราผ่านอะไรมาได้แล้วแล้วเรากำลังจะได้กลับบ้านอีกมันก็ลงใจไปอีกเปาะหนึ่งใช่จริงๆขอบคุณโควิดที่ทำให้เจอพี่โบนะคะขอบคุณโควิดที่ได้เจอน้องนุ่นรู้ไหมว่าน้องนุ่นมาจากร้อยเอ็ดแล้วก็บ้านใหญ่เราก็มาจากร้อยเอ็ดเหมือนกันคือบังเอิญมากผมได้คิดมากใช่โอ้ยเว้ยเบรกแรงมากเลยเขาคงโกรธเราหรือเปล่าที่แบบเราพูดเหนื่อยโอเคไว้เจอกันที่คลินิกเดี๋ยวกันว่าเขาจะแบบตรวจอะไรหรือบ้างไปกันเลยค่ะ Are you okay? Yes. Are you sleepy? No. Drink lots of coffee today. ตอนนี้คือมานิลาที่อยู่ในช่วงล็อกดาวน์เราก็จะเห็นว่ารถมันไม่ได้เยอะเหมือนทุกทีหรือเปล่าใช่มันดูดีอ่ะมันพอรถไม่เยอะมันก็มีอะไรให้ดูเยอะขึ้นดูตึก
ดูช่างคือแบบว่าถ้ามันเป็นวันปกติป่านนี้คงรถแบบรถติดตึกเขาก็ยังไม่เปิดใช่ไหมคนยังไม่ยังไม่มาทำงานกันเมื่อกี้อ่านหนังลงในคลินิกนี่หรอว่าต้องไปเอาผลตรวจนัทเตก้าโอ้ยน่าเสียดายสุดๆนะนักเท็กซี่อาทิตย์ที่ผ่านมาซิงปะพลาอาการละก็เป็นสิอาทิตย์ผ่านทางนั้นมั้งแต่สิอาทิตย์ที่ซิงปะเนี่ยกำลังคุยกับโซซิล่ามากกว่าสิอาทิตย์ผ่านโอ้ยอย่างนี้ทำให้น้องนุ่นมาด้วยนะครับนี่ Thank you very much LouisHave a good rest. Sabi ni. Talagang Louis ang tawag saan. Letter S talagang dulo. Hindi niya alam. Natang may bok ng lula la. Wa. Kon na dya opu ni. Hindi kayo close niya dito. Tama ko kap lo. Kaya ko tama. Tamay nang nun mo kap lo. Hindi tao ka may bok. Jod kan sek len khun nit nai.เลยเราคิดเล็กๆครับไอ้คำดาวฮัลโหลที่เราจะไปคือคลินิกเดียวกันกับที่เอาน้องนุ่นลงกันเลยแต่ว่าเป็นคนละสาขาเพราะเราถามว่าทำไมเราถึงต้องไปคนละสาขาไม่รู้เหมือนกันเหมือนสถานทูตเขาจะกำหนดไว้ให้ว่าให้คนนี้ไปที่นั่นที่นี่คนจะได้ไม่เยอะเกินในคลินิกมั้งไม่รู้ตอนนี้นะคะมาถึงคลินิกแล้วคลินิกชื่อว่า Aventus เราต้องมาถึงก่อน11โมงมาถึงก่อน11โมงจริงๆโอ้เอ๊ะโอ้ sorry ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในคลินิกกินมันจุกละหุกหน่อยเลยไม่ได้ถ่ายตอนค่ะเพราะเขาบอกว่าต้องรีบๆทำให้ทันตอน11โมงซึ่งตอนนี้เวลา15นาทีตอน11โมงตักเสร็จเริ่มได้แรกไหมก็ไปวัดอุณหภูมิวัดความดันแล้วก็ส่งเรามาที่ด่านนี้เป็นด่านที่สองกำลังเช็คพาสปอร์ตเมื่อกี้หลังจากหลอกกับข้อมูลแล้วก็จ่ายค่ารักษาไป 1,500 เพซโซ่แล้วเขาก็บอกว่าให้มานั่งรออยู่ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวเขาจะเรียกว่าจะทำอะไรต่อไป1,500 เพซโซ่เขาก่อนที่เราไปที่อันนี้เราก็จ่ายไป 1,500 ที่ตรวจก็ไม่ได้ใช้อะไรเลยตอนนี้นะคะเราก็ทำการตรวจเรียบร้อยก็จะมีเจาะเลือดจะตรวจเลือดแล้วก็เอ็กซเรย์ปอดทั้งหมดทั้งมวลจ่ายไปประมาณ 1,300 กว่าเปโซแล้วก็ตอนนี้เรามารอคนขับรถส่งข้อความไปไม่รู้ว่าเขาจะเห็นหรือเปล่าเขาบอกว่าเสร็จแล้วให้โทรแต่ว่าเราไม่มีเงินโทรระหว่างนี้เราก็เดินเที่ยวชมกันที่นี้นะคะเรียกว่าปาไซก็จะมีศูนย์ให้บริการส่วนอันนี้เป็นคลินิกของเรานะคะก็มีอะไรก็แบบเป็นสถานมีบอนชอนด้วยมีไก่บอนชอนแต่ค่ะเมื่อกี้เผลอไปถ่ายอะไรก็ไม่รู้แล้วก็คุณยามกับปืนอันมหึมาบอลเริ่มเพิ่มแบบใหญ่มากใหญ่แบบสะพายบ่าสีเทาๆเหมือนเดินแล้วบอกว่าห้ามไทยโอ๊ยตกใจทับไตแต่คือว่าปืนมันใหญ่มากจริงๆอ่ะบ้านอื่นเขาพกปืนพกกันแต่ที่นี่เขาว่าปืนสะพายหลังเอาใหญ่ๆไปเลยคือยามนะเนี่ยยามที่แบบเป้าอะไรสักอย่างอยู่ในเมืองอ่ะโอ้ยหนักมันคือแบบว่าจะถ่ายอะไรเราต้องคอยระวังเลยละว่าบางอย่างอ่ะมันถ่ายไม่ได้นะที่นี่คือต้องดูดีๆระหว่างที่รอไปฝนใกล้ๆจะตกทันทีละช่วงนี้เหมือนจะเป็นหน้าฝนนะคะตกทุกวันอันนี้เร
ับไปเสร็จเรียบร้อยกำลังเดินทางกลับแล้วนะคะเพราะว่าแบตแกจะหมดเลยไม่ได้ถ่าย Did you go somewhere? No, I did not. You didn't eat? Huh? Did you eat? Not yet. Not? No? Yeah. There's no restaurant there? There is, but I was waiting for the... No, you for should... For the car. You should ask. พอช่วงค่ำมารถก็เริ่มติดแล้วนะจ๊ะคนเลิกงาน This road, this avenue. Yeah. This is normal. Traffic jam. When there always. Is no COVID, it's like this. Mm-hmm. It's all more than this, like stuck, yes, stuck. Yes. นี่นะคะเขาบอกว่าถนนเส้นนี้ปกติเราติดมากขนาดช่วงโควิดเรายังติดเลยนี่นะคะใบ certificate สิ่งสำคัญที่เราต้องไปขอก่อนเดินทางก็คือเขาจะมีการตรวจเอ็กซเรย์กับตรวจเลือดที่สำคัญคือต้องให้แพทย์เขียนว่า fit to ที่จริงต้องเป็น fit to fly แต่ว่าแพทย์คนนี้เขาไม่ยอมเขียนเขาเขียนเป็น fit to travel to Thailand ซึ่งคนที่ไปตรวจด้วยกันเขาก็ถามสถานทูตแล้วว่าได้ไหมเขาบอกถ้าบอกว่า travel to Thailand ได้ก็โอเคแล้วก็ not a covidอะไรอ่านไม่ออกภาษาหมอประมาณว่า no covid 19 sign แบบนี้ก็แปลว่าเราเดินทางได้นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นผลตรวจหัวใจตรวจปอดตรวจเลือดนี่บอกว่าอะไรอะ both lung are clear the heart is not enlargedก็คือหัวใจปกติไม่มีอะไรงอกเงยออกมา The diaphragm and salivary are intact แปลว่าอะไรอ่ะแปลไม่ออกใครเป็นหมอช่วยแปลทีแต่ว่า the rest of structure are unremarkable ก็คือสุขภาพดีปกติดีไม่มีปัญหาอะไรก็ประมาณนี้นะคะโอ้ยกว่าจะเดินทางได้ยุ่งยากจริงๆเดินจากนู่นขอเอกสารนั่นเอกสารนี่ไม่ง่ายเลยทีเดียวนี่นะคะคนไทยคนไหนที่จะเดินทางกลับไทยต้องมีใบรับรองแพทย์รับรองแล้วก็เขียนว่า fit to fly มีอายุแค่3วันก่อนเดินทางเท่านั้นเพราะงั้นแปลว่าสมมติว่าเราเดินทางวันนี้ภายใน3วันก่อนหน้าที่จะเดินทางอ่ะต้องไปขอใบรับรองแพทย์คนไทยที่จะไปด้วยกันมันเที่ยวบินพิเศษเนาะเขาก็จะกำหนดว่าเที่ยวบินนี้มี100เท่าไหร่มี200เท่าไหร่แล้วทางสถานทูตอ่ะเขาจะจัดให้ว่าคนนี้ต้องไปขอที่คลินิกนี้คลินิกนั้นคลินิกนี้เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงคนไปแออัดกันในคลินิกใดคลินิกหนึ่งนะคะเขาก็จะคอยจัดคิวให้ก็อย่างเงี้ยแหละเขาก็จะเอ็กซเรย์ปอดว่าอาการดีอยู่สามารถเดินทางได้แต่สุดท้ายแล้วพอมาถึงไทยอ่ะบางคนก็ยังมีไข้ขึ้นสูงเราก็ต้องกลับมาตรวจที่ไทยอยู่ดีแล้วบางคนก็พบเชื้อจากการเดินทางต่างประเทศทั้งที่เราต้องขอใบรับรองแพทย์ต้องไปตรวจสุขภาพคืออย่างโบเนี่ยก่อนที่จะเดินทางมามะนิลาเราก็ต้องไปตรวจสุขภาพเหมือนกันนะที่เอนิโดก่อนที่จะขึ้นเฟอร์รี่มามะนิลาแล้วก็มาขอตรวจสุขภาพอีกทีนึงที่มะนิลาก่อนเดินทางไปไทยคือตรวจตลอดเวลาเลยพอมาถึงไทยเราต้องกักตัว14วันแต่ในช่วงเนี้ยช่วงระหว่างที่กักตัวเรามันก็ยังมีคนที่เดินทางจากต่างประเทศติดเชื้อเข้ามาได้อยู่ทั้งที่คัดกรองกันขนาดนี้แล้วส่วนตัวโบคิดว่ามันเพิ่มความเสี่ยงนะอย่างตอนที่อยู่มะนิลาถ้าเราอยู่แค่ห้องหรืออยู่แค่ที่เราก็รอเดินทางไปสนามบินมันก็จะโอเคไงแต่อันนี้เหมือนเราต้องออกไปนู่นออกไปนี่ยิ่งออกไปคลินิกออกไปสถานที่ชุมชนยิ่งเสี่ยงเลยแถมเชื้อตัวเนี้ยมันตรวจสมมติว่าเราติดแบบนี้แล้วเราก็ไปตรวจมันก็ยังไม่เจออยู่ดี ก็เสียตังค์ด้วยแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคะหรือว่ามีคำแนะนำดีๆอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะเนี่ยขอบคุณที่รับชมติดตามกันนะคะเจอกันอีพิโซดหน้าเป็นตอน Final Call Stay Thai Su Thailand